ราต่อไปค่ะเตือนภัยคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะว่าพี่น้องประชาชนในเขตภาคเหนือของเรามีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังตัวเองและก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพายุฝนค่ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในวันนี้นะคะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาค่ะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและก็จังหวัดตากค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมด้วยนะคุณผู้ชมค่ะและบางแห่งอาจจะมีลูกเห็บก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บบางแห่งหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรค่ะควรเปลี่ยนนะคะแล้วก็ป้องกันระวังความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะตอนนี้ก็ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไปจนถึงวันที่18มกราคมก็คือวันนี้นะคะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะใช่ค่ะก็ภาคเหนือนะคะเตรียมรับมือให้ดีโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนตอนล่าง1จังหวัดเท่านั้นนะคะจังหวัดตากที่เดียวค่ะ